ปัญหาเงินเฟ้อครับเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อไทยก็สูงที่สุดหลังจากปี2521หรือ2524ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ8หลังจากนี้ถ้าเฟดออกมามาตรการดอกเบี้ยออกมาเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะมากกว่า8ไป9ไป10นี่มันจะร้ายแรงถึงขนาดนั้นได้ไหมครับเราจะเห็นเงินเฟ้อ2หลักไหมตอนนี้มีความเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยไหมถ้ามันแย่จริงๆรัฐบาลควรจะต้องทำอะไรครับเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อก็จะหนักหน่วงขึ้นราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มขึ้นกองทุนน้ำมันเงินก็แทบจะไม่เหลือแล้วหรือแค่หมื่นกว่าล้านบาทตอนนี้เครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้ในการหยุดปัญหาพวกนี้มีไหมครับหรือว่ามันหมดก๊อกแล้วสวัสดีครับอาจารย์สุภวุฒิครับสวัสดีครับนะฮะความกังวลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือมันจะไปถึงเมื่อไหร่ฮะในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะเกินทะลุ35บาทไปแล้วเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ไปถึง36 37 38เลยไหมไม่รู้ไงครับแต่รู้ว่าความเสี่ยงที่บาทจะอ่อนไปเรื่อยๆมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐครับแล้วก็เรื่องของบัญชีเดินสะพัดของไทยว่าจะขาดดุลต่อเนื่องไปอีกนานเท่าไหร่ผมคิดว่า2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับครับครับคือการขาดดุลนี้ไอการเงินอ่อนเนี่ยมันน่ากังวลไหมฮะเพราะว่าผมกลัวว่าคนจะไปเทียบกับเหมือนหลังตอนต้มยำกุ้งจะไม่เหมือนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าบาทเนี่ยถ้าอ่อนไปเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้เงินเฟ้อเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาเงินเฟ้อที่วันนี้นึกว่าหนักแล้วเนี่ยนะครับมันจะหนักไปกว่านี้ได้อีกค่อนข้างมากนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเฟดก็จะมีการประชุมแล้วเนี่ยพอเฟดผลการประชุมของเฟดออกมาเนี่ยปัญหานี้จะเบาลงไหมครับในกรณีของประเทศไทยจะหนักขึ้นสิครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 1% ครับนะครับดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างมันก็แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับวันนี้ข่าวออกมาว่าธนาคารกลางสหรัฐปล่อยข่าวเองเลยคืออย่างนั้นปล่อยให้ข่าวรั่วมาเลยว่าอาจจะขึ้น75เบสิสพอยต์ครับคือขึ้น 3.75% เลยครับข่าวนี้ออกมาบาทอ่อนเลยอะครับครับใช่ไหมครับแล้วก็เย็นก็อ่อนที่อื่นอ่อนไปหมดเลยมันก็เลยส่งผลใหบาทอ่อนไปคราวนี้พออ่อนไปแล้วเนี่ยพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะจับตาดูว่าเขาพูดอย่างไรเจอร์โรมพาวเวอร์ผู้ว่าแบงก์ชาติเขาเนี่ยพูดมาลักษณะยังไงยังขึงขังว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกหรือเปล่าซึ่งตลาดเนี่ยดูเหมือนก็กลัวว่าเจอร์โรมพาวเวอร์และธนาคารกลางสหรัฐนี่ต้องกลับขึ้นดอกเบี้ยอีก75เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งต่อไปวันที่27เดือนกรกฎาคมหรือเปล่าสมมติว่าต้องทำอย่างนั้นเนี่ยดอกเบี้ยของเขากับของเรายิ่งถ่างกันไปอีกไหมครับครับจะยิ่งถ่างกันไปอีกเลยจะกลายเป็นว่าของเขาดอกเบี้ยเขาจะกลายเป็น 2.5 ของเราเป็น 0.5 เนี่ยลองนึกภาพสิครับว่าถ้าคนฝากเงินไปฝากเงินเมืองนอกได้ดอกเบี้ยมากกว่าเมืองไทย 2% เนี่ยครับหน้าตาจะเป็นยังไงคราวนี้ปัญหามีที่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาประชุมครั้งต่อไปในวันที่10เดือนสิงหาแต่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประชุมอีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งนี้เนี่ยนะครับวันที่27กรกฎาคมเพราะฉะนั้นจะมีช่วงอาจจะดูสั้นๆ2อาทิตย์แต่2อาทิตย์นั้นน่าจะเหนื่อยเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ประชุมแล้วเขาประชุมแล้วขึ้นดอกเบี้ยไปอีกแล้วครับฉะนั้นท่านถ้าถามว่าพวกนักค้าเงินเขาจะคิดยังไงเนี่ยก็คงต้องคิดหนาวๆกลัวๆแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้ควรจะถือบาทหรือถือดอลลาร์นึกออกไหมครับเพราะว่าเขาจะไม่รอจนกระทั่งวันนั้นมาถึงหรอกแปลว่าโอกาสที่ค่าเงินจะทะลุหนักกว่านี้ก็จะมากขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นโอ้ไปถึงเดือนสิงหาเลยครับแล้วปัญหาเงินเฟ้อครับเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อไทยก็สูงที่สุดหลังจากปี2521หรือ2524ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ8หลังจากนี้ถ้าเฟดออกมามาตรการดอกเบี้ยออกมาเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะมากกว่า8ไป9ไป10นี่มันจะร้ายแรงถึงขนาดนั้นได้ไหมครับเราจะเห็นเงินเฟ้อ2หลักไหมตอนนี้มีความเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยไหมถ้ามันแย่จริงถ้าแย่จริงๆก็เป็นไปได้เพราะว่าย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อของเราเกิดขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานที่คิดเป็นดอลลาร์เนี่ยมันแพงขึ้นใช่ไหมครับคิดเป็นค่าขนส่งด้วยค่าปุ๋ยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นดอลลาร์เนี่ยแพงขึ้นแต่ต่อไปเดี๋ยวเป็นบาทจะแพงขึ้นกว่าเพราะทอนออกมาเป็นบาทที่35บาทสมมติว่าทอนเป็นบาท36บาทเลยเนี่ยก็จะส่งผลได้เพราะว่าเราเนี่ยนำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยมูลค่าสักประมาณ 50% ของ GDP ครับนะครับนี่สินค้าส่งออกก็ในทำนองเดียวกันนะครับก็อีก 50% ของ GDP เนี่ย
สินค้าส่งออกก็เหมือนกันเพราะสมมติว่าผมขายข้าวในต่างประเทศได้ที่ราคา1เหรียญเนี่ยนะครับเดิมทีมัน34บาทตอนนี้มัน35บาทต่อไปเป็น36บาทผมก็ต้องขายข้าวในเมืองไทยราคาเป็น36บาทเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นผมส่งออกดีกว่าไงครับฉะนั้นทั้งส่งออกและนำเข้าเนี่ยจะถูกจะขับเคลื่อนเงินเฟ้อในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกบวกนำเข้าของไทยเนี่ยมัน 100% ของ GDP ของอเมริกาส่งออกและนำเข้าเนี่ยมันประมาณ25ไม่ถึง 25% ของ GDP นะครับสำหรับประเทศไทยที่เศรษฐกิจเปิดเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยผมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางของเงินเฟ้อครับ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 แต่ว่าในแง่นึงก็สินค้าเกษตรจะดีขึ้นไหมฮะถ้าอย่างนั้นดีขึ้นไงครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราถามว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงครับฮะก็คืออาจจะดีขึ้นแต่ไม่ทันเงินเฟ้อใช่ไหมฮะทันหรือไม่ทันเงินเฟ้อต้องดูว่าราคาปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนการผลิตอื่นๆขึ้นไปมากกว่าหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะครับราคาข้าวขึ้นไปประมาณ 11% นะครับแต่ราคาปุ๋ยขึ้นไปสัก 200% นะครับครับคือมีนักวิเคราะห์บางท่านนะฮะออกมาบอกว่าถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี้อาจจะดีขึ้นใช่มั้ยฮะถ้าสถานการณ์ค่าเงินบาทเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาใช้เงินในประเทศไทยในช่วงที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นจริงครับครับจริงครับเพียงแต่ว่าต้องถามว่านักท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเข้ามาในประมาณเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเราครับอาจจะมาจากทางประเทศอินเดียมาจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อันนี้รายจ่ายต่อหัวไม่สูงนะครับครับนักวิเคราะห์ของทางเกียรตินาคินภัทรบอกตัวเลขที่เราอยากเห็นคือนักท่องเที่ยวจากยุโรปจากอเมริกาครับซึ่งเขาใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าแล้วเขาอยู่เรานานกว่าเนี่ยให้เข้ามาซึ่งอันนั้นเนี่ยกว่าจะเข้ามาเนี่ยตอนนี้เขาหยุดเที่ยวกันในประเทศเขาฤดูร้อนของเขากว่าเขาจะมาเราเนี่ยประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาจริงๆคือมาปลายพฤศจิกาต้นธันวาครับฉะนั้นจะมีการทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือยุโรปเองเศรษฐกิจเขาก็ป้อแป้อยู่อย่างมากนะครับฉะนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเงินมาเที่ยวที่เมืองไทยได้มากแค่ไหนฉะนั้นเห็นด้วยนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไงครับว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะสำคัญซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลได้แล้วก็ช่วยอุ้มค่าเงินบาทได้เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เรายังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ครับครับนะฮะราคาครับรัฐบาลควรจะต้องทำอะไรครับเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อก็จะหนักหน่วงขึ้นราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มขึ้นกองทุนน้ำมันเงินก็แทบจะไม่เหลือแล้วหรือแค่หมื่นกว่าล้านบาทตอนนี้เครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้ในการหยุดปัญหาพวกนี้มีไหมครับหรือว่ามันหมดก๊อกแล้วปัญหาเงินเฟ้อปัญหาค่าเงินปัญหาน้ำมันต่างๆประดังกันเข้ามาในเวลาเดียวกันแบบนี้เห็นด้วยครับทุกอย่างประดังเข้ามา อย่างรุนแรงค่อนข้างมากนะครับเอาแยกเป็นเรื่องๆก่อนในความเห็นของผมเนี่ยคนที่จะคุมเงินเฟ้อได้เนี่ยคือแบงก์ชาติไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไปตึงไม่ให้เขาขึ้นราคาสินค้าส่วนใหญ่สินค้าจะขาดแคลนหรือเขาจะทำสินค้าออกมาแล้วกล่องเท่าเดิมแต่ของข้างในน้อยลงนะครับมันก็เป็นวิธีการของเขาที่จะลดต้นทุนแล้วก็ส่งผ่านเงินเฟ้อมาถึงผู้บริโภคนะครับครับฉะนั้นแนวทางของรัฐบาลเนี่ยถ้าทำอย่างที่ทำปัจจุบันก็มีแต่กองทุนน้ำมันกระเป๋าฉีกเพราะเวลาคุณไปอั้นราคาดีเซลเนี่ยผมเห็นรถที่เขาหรูๆเขาก็ใช้น้ำมันดีเซลกันเพราะฉะนั้นดีไม่ดีจำเป็นแต่จะให้ประชาชนทราบแล้วก็ปรับขึ้นราคาดีเซลแล้วก็เอาเงินที่ไม่ต้องใช้ในการไปอุดหนุนดีเซลเนี่ยต้องเอาไปให้ช่วยกลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบแล้วมีรายได้น้อยอย่างเช่นพวก Grab เนี่ยจริงๆเขาควรจะมีคูปองสำหรับไปเติมน้ำมันเบนซินด้วยใช่ไหมครับครับหรือใครก็ตามที่มีรายได้น้อยแล้วก็จะต้องไปเติมน้ำมันดีเซลนะครับจริงๆเรายังมีปัญหาเรื่องแก๊สถุงต้มด้วยว่าแก๊สถุงต้มเองก็ราคาควรจะขึ้นไปกว่านี้นะเพราะเราต้องนำเข้า LPG ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งบาทอ่อนไปอีกเนี่ยภาระของรัฐบาลยิ่งหนักขึ้นไปตรงนี้อีกนะครับยิ่งต้องแก้ในลักษณะนี้ครับครับนะฮะก็ขอบพระคุณมากนะครับดร.สมพุทธสายเชื้อนะครับวันนี้มาให้ความเห็นนะฮะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของเงินบาทอ่อนนี่นะฮะขอบพระคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ข่าวต่อไปเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันขึ้นมานะฮะเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจับตาเพดานราคาดีเซลใหม่นะฮะขยับตรึง38บาทต่อลิตรนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าเอกชนแบกคนเดียวไม่ไหวเตรียมปรับราคาสินค้าและบริการนะฮะ38นี่หนักแล้วนะครับครับประมงบอกว่าไม่วิ่งเรือแล้วนะครับถ้า38นี่ช็อตแล้วนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่35ใช่ไหมฮะ34.94คันเว้นคันแล้วหนักแล้วนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ตายแล้วครับในเนื้อหาข่าวเนี่ยนะฮะทางผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยฮะหรือว่าสกนช.เนี่ยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะฮะปรับราคาดีเซลขึ้น1บาทต่อลิตรนะครับอยู่ที่34.94สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยกองทุนอุดหนุนอยู่ที่ประมาณเกือบ10บาทต่อลิตรนะฮะราคาจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45บาทต่อลิตรนะฮะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันตลาดโลกค่อนข้างผันผวนมากก่อนจะปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 172.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะกบน.ก็อาจจะต้องปรับเพดานการตึงราคาดีเซลเป็น38บาทต่อลิตรนะฮะจากปัจจุบันนั้นไม่เกิน35คือ35เนี่ยคืออาจจะยืดได้ถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งอีกประมาณแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองครับครับตอนนี้กองทุนน้ำมันไม่มีตังค์แล้วด้วยไงเหลือแค่หมื่นสองพันล้านแล้วขาดทุนเกือบแสนใช่เพราะนั้นกองทุนน้ำมันไม่มีตังค์ ทีนี้ถ้าจะให้มีตังค์ก็ต้องไปขยายเพดานเงินกู้ก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองอีกว่ามึงเอาแต่กู้คือตอนนี้มันเหมือนรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเอาจริงรัฐมนตรีพลังงานไม่รู้จะทำยังไงเรารัฐมนตรีพลังงานเป็นรัฐมนตรีที่คนอยากให้ออกมาที่สุดคนหนึ่งครับตอนนี้ไม่เหลือกระสุนแล้วเราไม่เหลือกระสุนจะรับมือแม้กระทั่งการทำคนละครึ่งเฟส5ครั้งก็บอกแล้วว่าคงไม่ทำแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วอันนี้คือเมื่อก่อนคนด่ารัฐบาลถังแตกเนี่ยตอนนี้ของจริงแล้วถึงขั้นที่คนละครึ่งเฟส5ไม่ทำแล้วเพราะไม่มีตังค์ตอนที่เราด่ากันว่าถังแตกตอนนั้นเขายังมีตังค์ทำแต่ตอนนี้แตกจริงแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนโยบายการเงินเนี่ยกนง.คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามใช่ไหมโอเคอาจจะช้าหน่อยคือสิงหาอย่างที่อาจารย์สุภูดว่าแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็เตรียมรับเถอะว่าเราจะต้องจ่ายค่าบ้านค่าดอกบ้านแพงขึ้นรถยนต์แพงขึ้นทุกอย่างจะไปสมทบกับหนี้ครัวเรือนที่มันชนเพดานแล้วอีกเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวใช่ไหมที่คุณกรออกมาเปิดเผยใช่ไหมฮะจากหัวหน้าพรรคกล้าที่บอกว่าเราเสียค่าการน้ำมันแพงนะ10เท่านะเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งโฆษกกระทรวงพลังงานยืนยันว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับค่าการน้ำมันที่สูงถึง8บาทต่อลิตรนั้นน่าจะเกิดความคาดเคลื่อนนะฮะในการคำนวณค่าการกลั่นนะฮะค่าการกลั่นเฉลี่ย5เดือนอยู่ที่3บาท27สตางค์ต่อลิตรและในเดือนพฤษภาคมค่าการกลั่นอยู่ที่5บาท20สตางค์ต่อลิตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าการกลั่นในตลาดโลกก็เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเนี่ยโควิดเริ่มคนละเรื่องของก้อนเขาบอกว่าเขาดูค่าการกลั่นในรอบ2ปีมันสูงขึ้น10เท่าสิบเท่ารัฐบาลแทนที่จะตอบว่าทำไมค่าการกลั่น2ปีสูงขึ้น10เท่าไปบอกว่าคุณก็อย่าไปมอง2ปี10เท่าคุณมองแค่เดือนนี้สิครับเดือนนี้มัน5นี่มันเถียงกันแบบเหมือนถ้าเป็นคนปกติเถียงกันอันนี้คือเถียงแบบกวนตีนนะครับคือกรบอกว่า2ปีสูงขึ้น10เท่าซึ่งประชาชนฟังแล้วมันเยอะแล้วเขาก็เรียกร้องปตท.จะลดค่ากลั่นยังไงซึ่งผมว่ามีเหตุมีผลแต่แทนที่กระทรวงพลังงานจะตอบว่าจะลดค่ากันยังไงบอกว่าอ๋อไอ้2ปี10เท่าก็คือคุณไปดู2ปีคุณดู3เดือนสิครับถ้าคุณดู3เดือนมันแค่5บาทมันเถียงอะไรกันครับแบบนี้ไม่ต้องหวังว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ทำอะไรได้น้อยนะยกเว้นคุณจะไปเก็บภาษีลาภลอยซึ่งก็ไปกำหนดตรงนั้นแต่ว่าเขาก็จะผลิตน้อยไงเขาก็จะกันน้อยไงไปกันออกไปขายต่างประเทศแทนมันจะส่งผลต่อเรื่องอุปสงค์อุปทานในประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการเข้าไปแทรกแซงของรัฐบาลด้วยใช่ไหมใช่อาจจะทำให้มันไปเกิดการแทรกแซงในตลาดเสรีนะซึ่งอาจจะพูดง่ายว่าตอนนี้มันเหลือกระสุนน้อยมันต้องเกิดรับมืออะไรก็ลำบากแต่ว่าประเด็นสำคัญในแง่การเมืองคือรัฐมนตรีพลังงานมาจากปตท.ไงนั่นแหละประเด็นมันคือความทับซ้อนผลประโยชน์ไงคือเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดว่ารัฐมนตรีพลังงานมาจากปตท.เนี่ยจะเข้าใจปัญหาพลังงานแล้วจะทำให้การบริหารนโยบายรัฐบาลในแง่พลังงานเนี่ยดีกับประชาชนแต่ปรากฏว่าอยู่มาสักพักกลายเป็นรัฐมนตรีมาจากปตท.พวกเดียวกันดีกว่าไม่ช่วยประชาชนแล้วปตท.ก็จะซวยโดนด่าด้วยนะคือปตท.จริงๆอาจจะไม่ควรจะเป็นจำเลยของเรื่องนี้ไงแต่พอรัฐมนตรีเป็นแบบนี้แล้วปัญหาราคาน้ำมันเป็นแบบนี้ปตท.ก็ทัวร์ลงไปด้วยซึ่งจริงๆทัวร์ควรจะไปลงประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วเขาเป็นคนเชิญคุณสุพัฒนพงษ์มาใช่นะฮะเป็นหัวหน้าครม.เนี่ยคุณเป็นคนคือคุณประยุทธ์เนี่ยเคยรับผิดชอบอะไรในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไหมเนี่ยตอนนี้สถานะเขายังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่นะครับครับเขายังเป็นเขาคุมกลาโหมเขาคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาคุมสบค.สู้โควิดแล้วเขายังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่นะครับโอ้โหเก่งรอบด้านไม่มีนายกคนไหนในประเทศไทยเก่งเท่าคนคนนี้แล้วคุมเศรษฐกิจคุมตำรวจคุมทหารคุมรัฐบาลคุมวุฒิสมาชิกครับ
แต่อย่าถามถึงผลงานนะครับตำแหน่งเนี่ยเยอะส่วนผลงานคิดกันเองผมไม่อยากโดนคดีเวลาเจอเรื่องร้อนๆกัญชามีคนรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวคนรับผิดชอบตอบครับ